กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลวันนี้นะครับเสือเป๋งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับอากาศร้อนมากนะครับเมื่อกี้มือถือผมนะครับตั้งแต่ใช้มาหลายปีเพิ่งขึ้นนะครับเตือนมาว่าตอนนี้อุณหภูมิมือถือร้อนมากร้อนผิดปกตินะครับมันร้อนขนาดนี้เลยนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากเพื่อนๆนะครับผมแต่วันนี้นอกจากบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนอย่างนี้นะครับเสือเป๋งก็มีนะครับเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นก็คือนะครับเสือเป๋งยืนอยู่ที่วัดกุดีทองที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนตรงนี้นะครับเป็นสถานที่เดิมของบุรุษท่านหนึ่งที่ต่อมานะครับจะกลายมาเป็นพระเพทราชาหรือว่าผู้ก่อตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงที่กรุงศรีอยุธยาหรือราชวงศ์สุดท้ายที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นนะครับถ้าใครเคยดูหนังนะครับอย่างล่าสุดหนังเรื่องเขาเรียกว่าหนังเรื่องอเจ้าเพศสันนิวาสนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระนารายณ์สิ้นพระชนม์เสด็จสวรรคตนะครับพระเพทราชาก็ปฏิวัตินะครับพระปีแล้วก็ราชธิดาราชบุตรของพระนารายณ์แล้วก็ก่อตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงขึ้นนะครับโดยพระเพทราชานี้นะครับมีข้อมูลเชื่อกันว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากองช้างนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยช้างเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างที่เสือเป็นเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าการที่คนที่จะคุมช้างได้เนี่ยต้องเป็นคล้ายๆกับผบ.ทบ.ในสมัยปัจจุบันเพราะช้างก็เปรียบเสมือนรถถังนะครับตำนานสถานที่แห่งนี้นะครับมีเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระเพทราชามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดท่าโขลงที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่นะครับในการลำเลียงช้างจากสุพรรณไปที่อยุธยาจนวัดเนี่ยมีชื่อว่าท่าโขลงโขลงซึ่งแปลว่าช้างนะครับแล้วก็มีการค้นพบสารประกรรมนะครับซึ่งต่อมานะครับในคำพูดของคุณสุจิตวงเทศนะครับก็จะพัฒนามาเป็นที่คนสุพรรณในสมัยนี้อาจจะเรียกว่าศาลตายายหรือว่าศาลเทพารักษ์นะครับแต่เชื่อกันว่าในอดีตน่าจะเคยเป็นศาลประกรรมหรือว่าฉานศาลที่ทำพิธีเกี่ยวกับการคล้องช้างมาก่อนนะครับผมรวมถึงตำนานที่วัดกุดีทองที่นี่นะครับเชื่อกันว่าข้างหลังนะครับเขียนว่าเชิญไปชมพระยานมาตรพระเพทราชามีเสลี่ยงที่อยู่บนกุฏิตัววัดที่วัดกุดีทองแห่งนี้ที่เชื่อว่าพระผมนี้เองนะครับเชื่อกันว่าเป็นพระยานมาตรนะครับหรือว่าเสลี่ยงที่พระเพทราชานะครับทรงถวายให้กับวัดนะครับหลังจากที่ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวงของกรุงศรีอยุธยาเป็นที่สำเร็จแล้วก็มาถวายนะครับที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ดั้งเดิมของพระองค์สวัสดีครับขับรถออกมาจากวัดกุดีทองนะครับแล้วก็ขับเลาะแม่น้ำท่าจีนมานะครับมาตามหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีนนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าจะค้นพบศาลตายายในลักษณะอย่างนี้นะครับหนาแน่นนะครับบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนนี่เลยนะครับที่นะครับเชื่อกันว่าในอดีตนะครับน่าจะเป็นศาลประกรรมนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วในความทรงจำของชาวบ้านในสมัยถัดมาอาจจะไม่รู้นะครับว่าเป็นศาลประกรรมนะครับก็เลยยกให้เป็นศาลตายายในที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของศาลประกรรมที่พัฒนามาเป็นศาลตายาย
ริมแม่น้ำท่าจีนนี้นะครับสวัสดีครับ